รายได้หรือโบนัส RYC Career ประมาณ9,114,000รวมรายได้5ปี15ล้านใช่ไหมเมื่อกี้ที่เรารวมแต่วันนี้คนที่เข้างานในปีนี้ที่ได้สิทธิ์ซุปเปอร์เอ็มครับโบนัสเพิ่มอีก5ล้าน5ปีคุณทำงานคุณมีรายได้20,350,400 บาทปรบมือให้เอหน่อยนะครับไม่เป็นไรยังเหลือครับใครจะมีเพื่อนทำอยากเป็นตัวแทนรีบมาเลย3เดือนนี้ปีที่6ปีที่10รายได้21ล้านซุปเปอร์เอ็มโบนัสปีที่10อีก10ล้านนะรายได้10ปีจากเอ51ล้าน 966,400 บาทนี่คือบริษัทของเราครับเราบริษัทเอจ่ายจริงเพราะอะไรครับที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ที่ผมเชื่อว่าจ่ายจริงผมอยากให้ดูนี่ครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนใน BRT มาตลอด5ปีแล้วเอเพิ่งปรับเรื่องของสมทั้งหลายปรับผลประโยชน์ตัวแทนใหม่ใช่ไหมครับโบนัสสูงสุดของตัวแทนที่เป็นระดับซุปเปอร์สตาร์ BFIC 800,000 ขึ้นไปแล้วเป็นพรีเมียร์เอเจนต์ในปีก่อนหน้าคุณจะมีค่าคอมมิชชั่น 84% เอ้ยมีโบนัส 84% ของคอมมิชชั่นในปีนั้นและ 84% ของคอมมิชชั่นอนุสัญญาทราบกันไหมครับทราบไหมเราอยู่บริษัทเดียวกันใช่ไหมครับคุณทราบไหมครับว่าคุณมีรายได้ขนาดนี้เดี๋ยวถามหน่อยดีกว่าใครเข้ามา AA แล้วไม่เอาคอมมิชชั่นบ้างทำไมอยากได้แล้วทำไมเราไม่ทราบว่าเรามีรายได้ได้ขนาดนี้เลยแค่เป็น MDRT อ่ะต้องบอกว่าวันนี้ถ้าใครไม่บอกไม่เอาอะไรได้นะ422067รหัสผมนะครับวันไหนจะไปขายแล้วลูกค้าจะเสร็จแล้วผมยินดีไปหาท่านทุกที่เพราะอะไรครับดูรายได้ผมในการขายแต่ละเคสดีกว่าสมมติผมขายได้อิสระผม UDR 630,632 บาทเบี้ยประกันนะครับต้องบอกว่าในพื้นฐานของการขายผมขายด้วยปีระมิดทางด้านการเงินเรียนจนทั้ง3เดือนด้านการเงินเรียนแล้วนะครับฐานของปีระมิดคืออะไรถามปีนี้เป็นอะไรไม่บอกเพียงอะไรครับปฏิเสธโปรเทคชั่นไหมสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลทุนประกันชีวิตใช่ไหมครับในเวลาที่ผมขายประกันเนี่ยผมจะเน้นขายสวัสดิการก่อนทุนประกันชีวิตเสมอสาเหตุคืออะไรครับหนึ่งการที่คุณซื้อสวัสดิการลูกค้าจะโดนตรวจสุขภาพน้อยถ้าบังเอิญลูกค้าของคุณดีสแตนดาร์ดมากไม่เคยนอนโรงพยาบาลไม่เคยตรวจสุขภาพเลยคุณซื้อทุนต่ำแล้วซื้อสุขภาพเต็มที่บริษัทไม่เรียกตรวจงั้นในการขายครั้งแรกผมจะเน้นเรื่องสวัสดิการของลูกค้าให้แน่นก่อนเสมอเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ถ้าคุณขายคุณประกัน100ล้านเข้าไปตุ้มเดียวเลยบริษัทเรียกตรวจสุขภาพลูกค้าอย่างละเอียดต่อให้ลูกค้าคุณสแตนดาร์ดเท่าไหร่ก็อาจจะมีโน้ตมินิโผล่มาแล้วโดนเพิ่มเบี้ยในเวลาที่เราขายประกันเราต้องนึกถึงประโยชน์ของลูกค้ามาดับหนึ่งเพราะเวลาที่เราเสนอขายไปเนี่ยถ้าขายสวัสดิการเนี่ยถ้าทุนไม่สูงมาบริษัทจะไม่ได้ตรวจถ้ากรณีที่ลูกค้าไม่มีประวัติแต่ถ้าลูกค้ามีประวัติต้องแถลงให้ชัดเจนคุณอย่าวางระเบิดเวลาไว้กับชีวิตของคุณผมเป็นคนที่วางเรื่องของประกันสุขภาพชัดเจนมากผมขายประกันสุขภาพนะครับผมรู้ทั้งรู้บางทีลูกค้ามีประวัติผมก็แถลงผมรู้ทั้งรู้ว่าลูกค้าไม่สามารถซื้อได้ผมก็ขายผมอยากบริการเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการที่ทำแบบนี้มาดูรายได้กับอยากรู้ไหมตัวแทนในเดือนที่ขายเคสหนึ่งได้เท่าไหร่อยากรู้ไหมสมมติผมมีเบี้ยประกันภัยหลักเป็นรายอิสระทุน2ล้านเบี้ย 40,000 บาทเบี้ยประกันอนุสัญญา 596,632 บาทเคยขายกันขนาดนี้ไหมครับอนุสัญญา 90%เนื่องจากมันเป็นไลฟ์อิสระของ UDR ครับอนุสัญญามันจะแพงมากเพราะตัวอนุสัญญามันเป็นประกันสุขภาพควบการลงทุนเบี้ยมันอาจจะสูงแต่เบี้ยคงที่ตลอดสัญญาถึงอายุ80แล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าขายกันยังไงมาดูรายได้ก่อนวันนี้ถ้าคุณขายเท่านี้ครับ FIC กรมธรรม์ฉบับนี้บวกเอ็กซ์ต้า 281,118 บาทโบนัสครับโบนัสไตรมาส AA จ่าย 42% ของคอมมิชชั่นใช่ไหมสำหรับตัวแทนใน BRT 106,954 บาทโบนัสไตรมาสอนุสัญญาเอาตัวเนี้ยไปคูณ 40% แล้วคูณด้วย 42% บริษัทจ่ายเพิ่มให้อีก 1,234 บาทสิ้นปีครับบริษัท AA จ่ายโบนัสกี่ครั้ง5ครั้ง4ไตรมาสกับ1ปี
สิบปีบริษัทเอชอบทำอะไรซ้ำซ้อนผมก็บอกพูดเยอะเยอะมากแต่บริษัทอย่าลดของผมนะสิบปีบริษัทจ่ายผมเป็น 42% ของคอมมิชชั่น 16,950 บาทซ้ำซ้อนไหมอนุสัญญาจ่ายซ้ำไปอีก 1,234 บาทผมขายเบี้ยประกัน 636,632 บาทครับเอจ่ายให้ผมในปีแรกเลยนะครับ694,494บาทปรบมือให้เอเลยครับมีบริษัทไหนกล้าจ่ายคุณไปถามตัวแทนทั่วประเทศไทยเลยดีกว่า100%ในการขายเป็นแปลกใจไหมที่เห็นผมบินไปขายประกัน 40,000 ที่กาฬสินธุ์แปลกใจไหมผมบินไปวนเก็บเบี้ยประกัน 40,000 ค่าเครื่องบินบวกค่าเช่ารถบวกค่าโรงแรมเป็นเสร็จไม่เกิน 6,000 ผมไปขายประกันสุขภาพผมขาย 40,000 ผมมี 45,000 ในทางธุรกิจกำไรไหมลูกค้าป่วยไม่สบายบินไปเยี่ยมลำบากไหมไม่ลำบากเพราะบริษัทเขาจ่ายค่าดูแลลูกค้ามาให้คุณแล้วไงมันคือหน้าที่ครับคนที่ขายประกันสุขภาพมันได้เปรียบคนที่ขายประกันเงินออมตรงไหนตรงที่เราได้ดูแลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องแล้วทำให้ลูกค้าบอกต่อและหลายครั้งก็บอกว่าจะไปหาใครก็เราขายแต่เงินออมปีนึงเจอลูกค้าคนนึงลูกค้าตัดบัญชีธนาคารไม่เจอกันเลย3-4 ปีแล้วผมขายประกันสุขภาพเดี๋ยวก็ไปเยี่ยมลูกค้าเดี๋ยวก็ไปดูแลลูกค้าเดี๋ยวค่าห้องก็เพิ่มเมื่อวานมีลูกค้าโทรมาครับเป็นนอนสมิตเวสีนันคลินพี่โป้งทำไมค่าห้องอยู่นี้มันแพงจังผมซื้อค่าห้องเพิ่มได้ไหมแล้วของลูกผมต้องเพิ่มใช่ไหมลูกค้าได้ด้วยตัวเองนะที่เข้าโรงพยาบาลลูกเค็มแล้วไม่ค่อยพอแต่วันนี้คุณขายเขาพอหรือยังมีพอหรือพอมีเวลาที่คุณเข้าไปพบลูกค้าอย่าเอากระเป๋าตัวเองเป็นตัวตัดสินใจว่าลูกค้าท่านนี้คุณจะจ่ายเบี้ยประกันเท่านี้แต่ให้ใช้กระเป๋าลูกค้าในการตัดสินใจว่าลูกค้าควรจะจ่ายเบี้ยประกันหรือมีทุนประกันเท่าไหร่ลูกค้าใช้โรงพยาบาลอะไรถ้าลูกศิษย์ผมที่อยู่ใกล้ในช่วงประมาณเดือนที่แล้วจะเห็นประกงโพสต์ห้องพักของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการเคยได้ยินชื่อโรงพยาบาลนี้ไหมครับเคยเห็นห้องพักราคา17,000ของศิริราชไหมอลังการขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพยายามโพสต์กระจายไปให้ดูผมไปเยี่ยมลูกค้าครับคืนละ17,000บำรุงศิริราชปิยะเนี่ยต้องบอกว่าดีกว่าคืนละ20,000บำรุงราชมากมายมหาศาลมากห้องนะครับต้องบอกว่าห้องพักลูกค้าเนี่ยโซนที่เป็นของคนไข้ประมาณครึ่งห้องนี้โซนที่เป็นของญาติยาวจากนี่ถึงนู่นเลยมีโต๊ะอาหารมีโต๊ะรับแขกมีห้องกั้นอีกนิดนึงเป็นห้องนอนญาติมีทีวีขนาด50นิ้วติดทั้ง2ห้องหน้าพักไหมหน้าพักไหมก็บอกว่าหน้าพักแต่ไม่ควรไปพักดีกว่าลูกค้าผมเดี๋ยวนี้เวลาเข้าโรงพยาบาลจะใช้ห้องระดับนี้ครับเพราะลูกค้าเป็น VIP แล้วถึงเวลาคุณไปให้นอนห้องสตรีโอเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมครับลูกค้านอนห้องอย่างเงี้ยดูวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสุขภาพที่เจ็บป่วยก็ทุกทรมานมากพอแล้วแต่ได้รับบริการที่ดีการพักผ่อนที่ดีในห้องพักดีๆครับลูกค้าสูงสุดที่ผมทำค่าห้องให้คือมีค่าห้องพักอยู่ประมาณ 4-7,000 บาทนะเพราะอะไรผมบอกว่าเฮ้ยวันนี้ด้วยความเป็นเพื่อนกันเฮ้ยเวลาคุณป่วยคุณอยู่ไหนคุณมาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าใครเฝ้าคุณผมเฮ้ยเวลาคุณซื้อห้องเผื่อห้องนอนผมไม่สบายด้วยสิผมคุณสบายคุณเดียวได้ยังไงลูกค้าผมจะซื้อค่าห้องถึง 4-7,000 บาทเพราะผมเอาห้องไม่ดูเลยบำรุงราษฎร์ห้อง 47,000 เท่าไหร่เป็นแบบหน้าตาแบบไหนโรงพยาบาลกรุงเทพหน้าตาเป็นแบบไหนมันคือหนึ่งในเอกสารที่เราจะต้องเตรียมไว้ในกระเป๋าเวลาที่เราไปนั่งคุยกับลูกค้าครับเราอาจต้องมาเปิดให้เขาดูแต่วันนี้ถ้าเราเสนอไปแล้วลูกค้าไม่ซื้ออันนั้นคือการตัดสินใจของลูกค้าแต่วันนึงอยากให้ลูกค้ามาตอบว่าทำไมเราขายเขาน้อยเกินไปมันคือหน้าที่ของเราที่เราต้องเสนอให้เขาพอดีกับสิ่งที่เขาต้องการทำแบบไหนเดี๋ยวจะบอกว่าผมมายืนพูดเล่าประวัติเองกลับบ้านคือผมเป็นวิทยากรของ AA นะครับผมก็จะเคยได้ยินมากเมื่อไหร่ที่บอกว่าให้พูดชั่วโมงนึงเนี่ยผมเดือดร้อนทันทีเลยผมไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะเพราะบางคนเนี่ยไม่เคยเจอผมแล้วถ้าผมไม่เล่าประวัติผมเป็นใครมาถึงไหนก็จะฟังผมเนี่ยผมก็ต้องเล่าวันนี้ผมเลยบอกขอ2ชั่วโมงเสร็จๆอาจจะเลทถึงบ่ายโมงเลยอ่ะพอไหวมั้ยครับเพราะวันนี้ถ้าผมยืนพูดถึงบ่ายโมงได้ทุกท่านนั่งน่าจะฟังผมได้ใช่ไหมครับเพราะถ้าผมยืน3ชั่วโมงได้แล้วโดยสถิติก็คือแม
ไม่เคยเลิกก่อนเที่ยงคืนดีกว่าถ้าเริ่มวิชาการประมาณนี้ทำแบบไหนอ่ะมาดูเลยปีระมิดด้านการเงินครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะคุยกับลูกค้าคุณต้องอธิบายลูกค้าเข้าใจถึงเรื่องปีระมิดเหมือนที่เราเรียนมาฐานรากที่สำคัญที่จะต้องมั่นคงคือความจำเป็นพื้นฐานครับรายได้ทุนประกันชีวิตที่เหมาะสมคือเท่าไหร่สามถึงหกเท่าของรายได้ต่อปีของลูกค้าท่านนั้นๆคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับครอบครัวเขาความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเขามีพอที่จะรักษาในโรงพยาบาลดีๆตามที่เขาต้องการไหมเมื่อเช้าลูกค้าท่านหนึ่งทุนร้อยล้านผมก็โทรมาเนื่องจากว่าเขาพาคุณพ่อไปที่โรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นลูกค้าท่านนี้มีทรัพย์สินประมาณเกือบ 4,000 ล้านเขาได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลอย่างดีแน่นอนเพราะเขาเป็นคนบริจาคแต่ภาพที่เขาไปเห็นครับตอนที่เขาไปถึงเขาต้องเข็นรถเองเนื่องจากว่าข้างหน้ารู้หรือว่าเขาเป็นคนบริจาคให้โรงพยาบาลเขาดูเขาต้องดูแลคุณพ่อเขาเองเขาโทรมาถามว่าโป้งไอ้ประกันสุขภาพ AA เนี่ยมันซื้อได้ถึงอายุเท่าไหร่ผมบอกตอนนี้79คุ้มครอง80แค่นั้นเองเหรอลูกค้าท่านอื่นบอกปกติว่าเจอแบบจ่ายสั้นๆมีไหมลูกค้าผมอยากจ่ายถึง100ปีอ่ะแต่ละคนอยากจ่ายถึง100ปีอ่ะผมเลยบอกใจเย็นๆตอนนี้ต้องบอกว่ามาตรฐานของการเสียชีวิตเราต่ำทำให้ทุนโอกาสการขยายการชีวิตสูงขึ้นได้ข่าวว่าอเมริกาปรับเป็น120ปีนะครับต่อไปไม่มีทับ99แล้วนะของ AA ก็อาจจะปรับหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็ต้องดูมาตรฐานประเทศไทยครับลูกค้าผมจะถามเสมอว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะซื้อได้90เขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินนะแต่เขาอยากมีความคุ้มครองถึง90ถึง100ปีเลยดีกว่าเขาจะตายในเวลาลูกค้าถึงแบบผมไม่อยากเจอสภาพนี้ผมเลยรู้แล้วว่าวันนี้ลูกค้าผมท่านนี้ค่าห้องแค่20,000ใช้ความรู้ได้เป็นประจำผมต้องกลับไปพบเขาอีกรอบนั่นแหละอันนี้คือสิ่งสำคัญเพราะวันนี้ที่ลูกค้าไปลูกค้าเห็นแต่จริงๆในการอยู่ต่างจังหวัดบางครั้งนะครับการที่ไปโรงพยาบาลรัฐบาลเพราะอะไรโรงพยาบาลต่างจังหวัดต้องยอมรับนะครับในภาคอีสานว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดอยู่ในโรงพยาบาลรัฐแต่ต้องแลกด้วยการบริจาคเงินที่มากพอคุณถึงจะได้สิทธิพิเศษในการเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเทคโนโลยีคุณป้าผมจะผ่าตัดนะครับผมสั่งย้ายไปโรงพยาบาลได้ทันทีเพื่อนผมเป็นอาจารย์ที่นั่นเที่ยงเองนะเพื่อนผมบอกว่าไงถ้าผ่าได้เองโรงพยาบาลได้ได้ผ่าโรงพยาบาลได้ผมเลยต้องหาทางเข้าโรงพยาบาลได้เองเพราะตัวอุปกรณ์ผ่าตัดโรงพยาบาลเอกชนต่างจังหวัดมันสู้โรงพยาบาลรัฐไม่ได้เพราะอะไรครับโรงพยาบาลเอกชนต้องการอะไรกำไรเพราะในการที่จะซื้อเครื่องมือทางการแพทย์แต่ละอย่างแพงไหมแล้วคุณจะไปเรียกค่ารักษาพยาบาลแพงเหมือนโรงพยาบาลในประเทศก็ไม่ได้แล้วโรงเรียนจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วเพราะอาจารย์หมอเจ็บก็อยู่ที่นั่นแล้วเวลาที่คุณไปเสนอนะครับเพื่อจะให้ลูกค้าบินมารักษาที่นี่ได้ทุกครั้งที่ผมคุยลูกค้าคืออะไรครับเจ็บป่วยเล็กน้อยเข้าโรงพยาบาลที่นู่นเดี๋ยวผมโทรเยี่ยมแต่วันหนึ่งที่เจ็บป่วยหนักๆมากรุงเทพผมดูแลเองนี่คือสัญญาพันธสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกท่านอย่างสม่ำเสมอผมโชคดีครับที่ผมกับภรรยาทำงานอาชีพเดียวกันเวลาที่ผมติดภารกิจแล้วลูกค้าผมป่วยบินมาผมมีเวลาให้ลูกค้าทุกครั้งผมมีคนขับรถผมมีรถตู้ที่จะคอยดูแลลูกค้าทุกท่านดังลูกค้าจะรู้สึกดีใจที่มีเราคอยดูแลเวลาที่เกิดเหตุเขาจะรู้สึกถึงเราคนแรกว่าเราจะช่วยเหลือและดูแลครอบครัวเขาได้เป็นเวลาที่เราสร้างความคุ้มครองให้ครอบครัวเขาได้ครบครับมีความจำเป็นพื้นฐานครบเนี่ยคุณต้องกังวลอะไรหรอกพอตรงนี้ครบละเต็มกระโดดขึ้นมาตรงนี้ครับเป้าหมายระยะกลางระยะยาวสำหรับการเกษียณอายุสำหรับจะเก็บเงินเพื่อทำกิจกรรมใดๆของเขาค่อยเริ่มมาตรงนี้หลังจากนั้นค่อยเป็น investment แต่ปัจจุบันหลายคนเข้าใจผิดยิ่งเด็กรุ่นใหม่ๆครับกระโดดขึ้นไปนี่เลยวันนี้แข็งแรงไม่ป่วยแล้วรู้ได้ไงครับวันนี้ลูกค้าผมอายุ3ขวบเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเด็กอายุ15แข็งแรงตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยป่วยเลยแม้แต่ครั้งเดียวพ่อแม่ทำธุรกิจอาหารเสริมชี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งกินอาหารเสริมสมบูรณ์แบบเป็น SLE เราจะรู้ได้ไงครับว่าเราจะป่วยเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราจะเป็นมะเร็งพ่อแม่ไม่เคยเป็นมะเร็งลูกเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ยังไงเป็นวันที่จะต้องซื้อประกันครับวันนี้เราสร้างฐานพีระมิดแน่นหรือยังแต่สิ่งที่สำคัญครับของการเป็นตัวแทนประกันชีวิตประกัน